ทางการแพทย์เชื่อว่าเกิดจากการที่ประจำเดือนส่วนหนึ่งนะคะไหลไปทางหลอดมดลูกเข้าไปในช่องท้องแล้วไปฝังตัวอยู่ตามอวัยวะต่างๆในช่องท้องนะคะเช่นไปฝังตัวอยู่ในท่อนำไข่ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ผู้หญิงทุกคนที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ยังมีประจำเดือนมีโอกาสเป็นด้วยกันทั้งนั้นค่ะ9อาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคช็อกโกแลตซีดถ้ามี9อาการนี้นะคะต้องระวังค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะโรคช็อกโกแลตซีดนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะประจำเดือนของเราคือเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะที่หลุดลอกตัวออกมาเป็นประจำทุกเดือนค่ะโดยปกติแล้วประจำเดือนจะต้องไหลออกมาข้างล่างออกทางช่องคลอดไหลออกมาเป็นประจำเดือนสำหรับโรคช็อกโกแลตซีดนะคะทางการแพทย์เชื่อว่าเกิดจากการที่ประจำเดือนส่วนหนึ่งนะคะไหลไปทางหลอดมดลูกเข้าไปในช่องท้องเดินหรือไหลไปตามท่อนำไข่ไปที่รังไข่แล้วไปฝังตัวอยู่ตามอวัยวะต่างๆในช่องท้องนะคะเช่นไปฝังตัวอยู่ในท่อนำไข่ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่อุ้งเชิงกรานลำไส้ช่องคลอดมดลูกหรือกระเพาะปัสสาวะค่ะซึ่งโรคช็อกโกแลตซีดนะคะผู้หญิงทุกคนที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ยังมีประจำเดือนมีโอกาสเป็นด้วยกันทั้งนั้นค่ะอาการจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนถึงแม้ว่าโรคนี้นะคะจะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตนะคะแต่ก็เป็นโรคนึงเลยนะคะที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานค่ะและโรคนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากค่ะเรามาฟังกันนะคะว่าอาการหรือว่าสัญญาณของโรคช็อกโกแลตซีดหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นี้มันมีอะไรบ้างมีด้วยกัน9อาการค่ะถ้าหากว่าสาวๆคนไหนนะคะมี9อาการนี้ต้องระวังสงสัยนะคะว่าอาจจะกำลังเจอกับโรคช็อกโกแลตซีดค่ะ1นะคะก็คือปวดท้องมากเวลามีประจำเดือนและอาการปวดนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนค่ะโดยอาการปวดนะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังตั้งแต่สะดือไปถึงอุ้งเชิงกรานแล้วก็ตั้งแต่บั้นเอวนะคะไปถึงก้นกบค่ะและก็อาจจะมีอาการปวดท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ2นะคะมีประจำเดือนมามากผิดปกติหรือมีประจำเดือนแต่ละรอบนะคะนานมากกว่า7วันและก็อาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดด้วยเช่นมีเลือดออกในช่วงกลางรอบเดือนยังไม่ถึงวันที่ควรจะมีประจำเดือนแต่ก็มีเลือดออกจากช่องคลอดหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์3นะคะประจำเดือนมาทีปกติแล้วนะคะระยะห่างของประจำเดือนแต่ละรอบนะคะปกติจะอยู่ที่21ถึง35วันแต่ถ้าหากว่ามีประจำเดือนถี่กว่านี้รอบประจำเดือนน้อยกว่า21วันหรือในแต่ละเดือนนะคะมีประจำเดือนตั้งแต่2ครั้งขึ้นไป4นะคะมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอันนี้สาวๆต้องสังเกตนะคะเนื่องจากก้อนนะคะของช็อกโกแลตซีดเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ไปเบียดกระเพาะปัสสาวะจึงทำให้ความจุของกระเพาะปัสสาวะนั้นลดลงทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยกว่าปกติค่ะ5นะคะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดโดยเฉพาะในช่วงวันที่เรามีประจำเดือนนะคะเมื่อเราถ่ายอุจจาระก็จะมีเลือดปนออกมากับอุจจาระด้วยนั่นมันเป็นเพราะว่าเยื่อบุผนังโพรงมดลูกเนี่ยอาจจะไปเกาะอยู่ตามลำไส้นะคะซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกนี้นะคะมันก็จะทำหน้าที่ในการเป็นประจำเดือนทุกรอบเดือนจึงทำให้ตอนที่เรามีประจำเดือนนะคะจะมีเลือดออกจากเยื่อบุโพรงมดลูกในส่วนที่ไปเกาะอยู่ตามอวัยวะอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ6นะคะอันนี้ให้สังเกตในคนที่ผอมไม่มีหน้าท้องเป็นคนผอมแต่กลับพบว่ามีพุงค่ะให้ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าอาจจะมีถุงน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณช่องท้องค่ะ7นะคะมีอาการปวดไมเกรนบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงก่อนและระหว่างการมีประจำเดือนค่ะ8นะคะในคุณผู้หญิงบางรายนะคะอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแต่กลับพบว่าคำได้ก้อนนะคะบริเวณท้องน้อยซึ่งอาจจะอยู่ตรงกลางหรือว่าด้านข้างนะคะของท้องน้อยถ้าหากว่ามีอาการแบบนี้นะคะนั่นเป็นสัญญาณว่าถุงน้ำนะคะมีขนาดใหญ่มากและอยู่ในระยะที่เป็นอันตรายค่ะและ9นะคะในบางรายนะคะตรวจพบว่าโรคนี้นะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากเนื่องจากเยื่อบุโพรงมดลูกอาจจะไปเจริญอยู่บริเวณท่อนำไข่หรือบริเวณรังไข่นะคะจึงทำให้รังไข่ไม่สามารถผลิตไข่ได้ตามปกติหรือไปเจริญเติบโตอยู่ในท่อนำไข่จึงทำให้อสุจิกับไข่นะคะไม่สามารถเดินทางมาเจอกันได้เนื่องจากท่อนำไข่ตีบตันค่ะและนี่นะคะก็คือ9สัญญาณอาการของโรคช็อกโกแลตซีดนะคะถ้าหากว่าสาวๆนะคะมีอาการดังที่กล่าวมาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ครบทั้ง9ข้อนะคะ
แต่ก็ควรจะหาเวลาไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพบ้างนะคะโรคต่างๆนะคะถ้าหากว่าเราค้นพบในระยะเริ่มแรกผลการรักษาย่อมได้ผลดีกว่าค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ